ใครติดตามเขียวมังกรโพหงติดตามหลวงพ่ออยู่เอ้าหลวงพ่อเริ่มใหม่นะแต่ยังอุปกรณ์โอ้เสียเวลาตั้งกว่าวันครึ่งชั่วโมงเอ้าวันนี้เป็นวันที่1นะวันศุกร์ที่1เดือนเมษายน2565เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน4ตะกี้น้องควานั่งหัวเราะอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรหรอกสุขกายสุขใจกันนะทำอะไรก็ทำใจให้สบายทำใจให้สบายถ้าเราไปหน้าดำก้มเกียดกับของไม่เป็นนั่นก็บางทีมันก็ดึงทุกข์เข้าตัวเองเฉยๆน้องควาถึงบางทีน้องควาคิดไปด้วยน้องควาก็บางทีก็รู้สึกเฉยๆนะก็เป็นธรรมดาก็ตอนเย็นน้องความาพบปะเฉยๆนะน้องควาไม่ได้เน้นเรื่องธรรมะไม่ได้เน้นเรื่องธรรมะก็ถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆก็อยากจะพบปะทุกวันนะถ้ามีเวลาอย่างวันนี้ก็พอมีเวลาอยู่บ้างพอมีเวลาให้ชมน้ำบึงไปก่อนนะบึงด้านหลังนี่เขาเรียกว่าบึงใหญ่หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังกับทุกวันว่าบึงใหญ่แต่เวลาเขาไปตั้งวัดเขาตั้งคำว่าบึงคงอยู่แล้วก็เขาเอาบ้านเอาวังยาวคือชื่อบ้านเป็นชื่อวัดไงแต่คนเดิมๆก็เรียกบึงใหญ่นั่นแหละวัดป่าวัดบึงใหญ่วัดบึงใหญ่เนาะมาทำความเข้าใจอย่างนี้นะถ้าพูดถึงตามหลักเรื่องคำๆเรื่องอะไรก็มีเหมือนกันนะเพราะเคยไปดูเวลานั้นหลวงพ่อหลวงพ่อสังเกตดูนะ ทุกวันนี้มันต้องมีเรื่องใครเครียดเขาเรียกว่ายังตลกทั่วๆไปตลกแต่หลวงพ่อเห็นที่เขาเปิดเพิ่งเปิดนั่นนะเปิดให้แสดงได้วันนี้เลยหมอลำคณะหนึ่งคณะดังเลยนะคณะดังเลยไปแสดงแล้วโอ้วัยรุ่นก่อกวนจนกระทั่งว่าเขาเรียกว่าแสดงไม่ได้นะแสดงไม่ได้เป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมน้องพ่อว่าทำไมเลือดร้อนกันเนาะเดือดร้อนแล้วก็ก่อกวนเนาะก่อกวนชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตมันมีไม่เจอโควิดก็ร้อยวันพันปีก็ไม่มีงานนะต้องเข้าใจหลายเขาเรียกว่าหลายปีแล้วไม่มีงานเนี่ยเปิดงานวันแรกกันเจอแล้วทีนี้เจอแล้วไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้เป็นข่าวดังเลยเป็นลูกเป็นล้านใครก็ช่างเป็นจะเป็นอะไรใครก็ช่างอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ช่างเดือดร้อนอย่างนั้นเดือดร้อนแน่นอนแล้วพอมันขาดน้ำอดน้ำทนไงมันขาดไปแล้วก็มีกับคนหลายๆคนได้ทำไปใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงการอุบัติเหตุในชีวิตเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุท้องถนนคือรถยนต์ชนกันอย่างนี้เป็นต้นไงแต่ก็อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับพวกเราด้วยนั่นแหละเกี่ยวเนื่องกับพวกเราประมาทไหมหรืออะไรสักไม่ใช่บนท้องถนนชีวิตคนไปเกี่ยวข้องมันไม่ใช่หรอกมันอยู่เขตพื้นที่มหาสารคามนี่แหละก็ไปส่งคนยายคนหนึ่งก็ไปส่งคนยายรถพยาบาลนั่นนะเขาเปิดขอทางก็ไม่ให้เขาอ่ะไม่ให้เขาหลวงพ่อว่ามีอคติอะไรถึงไม่ว่ามันเขาก็เช็คเขาก็บอกมีคนป่วยเนี่ยในลักษณะถ้ามีคนป่วยนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้โอ้ใช่สัญญาณหายขาดให้หายแบงค์บ่มเขาอยู่โน่นเขาอยู่โน่นอยู่เกาหลีนั่นเขาติดตามหลวงพ่อหลายวันนะไม่เจอวันนี้หลวงพ่อเคยพบก็ยังมาหาหลวงพ่ออยู่วันนี้มาวันนี้วันพระท่านมาอยู่ก็ท่านก็พูดถึงอยู่และอีกอย่างก็หมายถึงว่าน้องลงอย่างน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีไม่เราไม่ได้ฝึกอุบัติเหตุถ้าพูดถึงตามหลักมันมากเกินนะใช่ไหม
รถนี่ก็วันหนึ่งครับจำไหนไม่รู้แล้วก็ของมันมันไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นมันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดของเราเฉยๆวิธีคิดที่มันเขาเรียกว่ามันไม่เยือกเย็นไงมันไม่เย็นพอจบเป็นตอนในลักษณะจบเป็นตอนจบไปเรื่อยตอนนี้เราควรติดตามอีกตอนใหม่ที่สุดของมันก็สรุปลงได้ในลักษณะชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าอยู่นานๆก็มันก็ช่วงระยะมันยาวนานเหมือนกันนะชีวิตถ้าเราอยู่กับความระทมขมขื่นอยู่กับความทุกข์ทุกทางกายก็ดีทุกทางใจก็ดีทุกทางกายก็คือเจ็บแค่ได้ป่วยมันก็ทุกทางใจคือหมายถึงว่าทุกคนเจอทางนั้นเจอทางนั้นเราทำยังไงถ้าให้มันเกิดปัญญาให้มีเกิดปัญญาขึ้นมาว่าแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ให้เป็นผูกเป็นต้องแก้เป็นใช่ไหมล่ะถ้าคนอื่นผูกเราก็แก้เป็นเหมือนต้นถ้ามีปัญหาเราก็ปัญญาเข้าไปแก้ไขไงเอาปัญญาเข้าไปแก้ไขถ้าสมมติมีปัญหาก็เอาปัญหาเข้าไปยุ่งโอ้โหยุ่งเลยหนักเข้ากว่าเดิมปัญหาไม่ใช่ไปแก้ปัญหาได้นะปัญหาเนี่ยก็เอาปัญญาเข้าไปแก้ไขเอาความเยือกเย็นนั่นแหละยากเย็นมีเหตุผลนั่นแหละต้องไต่ตองต้องมีสติต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องมีสติฉันจะเป็นความรู้ตัวไงรู้ตัวพวกทั่วพร้อมอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าคือหลวงพ่อพูดอยู่บ่อยๆว่ามันจะมามีวัดไว้ตั้งวัดเรามัวแต่ตั้งวัดตั้งวัตถุไงแต่วัดคุณงามความดีวัดความเมตตาวัดความที่เป็นผู้เป็นคนน่ะไม่ได้วัดเป็นในจิตใจของเราก็มีแต่แข่งกันทำวัตถุนี่โอ้แย่เลยนะแย่เลยมันปกป้องอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าพูดถึงตามหลักถ้าพูดถึงตามหลักปัจจัยสี่เนี่ยเครื่องนุ่งห่มอาหารเสนาสนะก็เป็นที่พักพิงทางกายไงพักพิงทางกายแต่คุณงามความดีเป็นสิ่งที่พักพิงทางใจของเราเป็นสิ่งที่พักพิงทางใจของเราเลยหมายถึงว่าเป็นอาหารทางใจไงเราถ้าเราทำดีอ่ะเราได้อย่างที่เราคิดอย่างได้อย่างที่เราปรารถนาเนี่ยเรามีความสุขไหมเราก็มีความสุขไหมก็เช่นนี้ก็เช่นกันไงจริงนี้ก็เช่นกันถ้าพูดถึงตามหลักก็เหมือนกับว่าเราบางทีเราก็ตามไม่ทันนะบางเรื่องนะบางเรื่องอย่างตัวเองจิตของเราเนี่ยสติตามมันไม่ทันไงมันก็ไปของมันเรื่อยไปของมันเรื่อยดูไปที่ไหนไปที่ไหนการเวลามันก็คืนกินชีวิตสรรพสัตว์อยู่เหมือนเดิมมันเลยไปอยู่ที่ไหนที่ไหนกันนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์เนี่ยมันจะเป็นอยู่ลักษณะของมันอย่างนี้โอ้บอมบอกถามหลวงตาว่าใครไม่เต็มใครไม่เต็มให้หลวงตาครับไม่เติมใครไม่เต็มให้เติมให้หลวงตาครับน่าจะเป็นไตเติมหรือเปล่าเติมนะเติมเน็ตได้แหละเติมค่าเน็ตหรือเปล่าก็มีคนเติมให้แต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ตรงนะอาจจะเป็นโอ้อันนี้เข้าใจแล้วทีนี้ใครไม่เติมเนี่ยให้หลวงตาครับสัญญาณให้หายมีส่วนเลยแหละมีส่วนเลยหายจริงๆตอนแรกหลวงตาถ่ายทอดไม่ได้เลยวันนี้เหมือนกับทำเหมือนกับเล่นๆเลยวันนี้ก็เลย
ครั้งแล้วครั้งเล่าก็เลยไม่เข้าทีแต่เห็นเป็นตอนภาษาไทยมันขึ้นตอนแรกๆนะอ่านอยู่ภาพมันเต็มภาพมันเต็มแล้วทำอะไรต่อไม่ได้ประมาณนี้แหละประมาณนี้คือมันน่าจะมันอัดเต็มอะอัดเต็มแล้วทีนี้มันไปต่อไม่ได้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกอยู่ไปต่อไม่ได้ไม่ได้มันก็เลยไปต่อไม่ได้ถ่ายทอดไม่ได้ประมาณนั้นแสดงตอนแรกๆนะตอนแรกๆตอนที่เราจะมาเอานี่เนี่ยก็นึกว่าจะเข้าที่ก็เลยเป็นอีกแล้วอะไรใช่ไหมเป็นอีกแล้วหายเป็นหายๆอย่างนี้เป็นหายๆอย่างนี้เดี๋ยวก็ปั๊บก็หายไปแล้วอะไรคือวันนี้ทั้งหมดอะทั้งหมดไม่ได้นะหลวงพ่อคงไปสั่งโลต้องโลออกไม่ว่าขยะมันเต็มอะขยะมันเต็มงั้นหรือเปล่าแล้วก็ทีนี้มันก็เลยไปต่อมาเลยต้องขยะไปทิ้งต้องขยะไปทิ้งอันนี้คือใจความที่มันบอกหลวงตาตอนแรกๆนะตอนแรกมันไม่ได้เลยนะตอนแรกไม่ได้พอดีมาเขี่ยไปเขี่ยมาก็เลยมาได้